ศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ปรับลดนะคะประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้มาอยู่ที่2.8%จากเดิมเนี่ย3.1%นะคะมองแนวโน้มกรนงจะลดดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งในปีนี้ค่ะ สำนักวิจัยต่างๆทยอยกันปรับปร,บประมาณการเศรษฐกิจไทยโดย <c oughs> นายบุรินอดุลวัฒนะกรรมการผู้จัดการและ Chief Economist บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มโตต่ำกว่าคาดค่ะศูนย์รรวิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการ GDP ปี2567ลงมาอยู่ที่2.8เจากเดิม3.1เผลจากภาคการผลิตหดตัวต่อเนื่องนี่ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงสะท้อนได้จากยอดค รถยนต์ในประเทศที่ยังหดตัวหลายเดือนติดต่อกัน ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะได้แรงหนุนจากการกลับมาเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐการส่งออกที่คาดว่าขยายตัว2%และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีโอกาสได้ถึง36ล้านคนในปีนี้ส่วนประมาณการอัตราเงินเฟอ้อปีนี้อยู่ที่0.8%และคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินมีแนวโน้มลดดอกเบีย้ยประมาณ2ครั้งในปีนี้ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มดอกเบีย้ยโลกที่ค่อยๆปรับลดลงจากเงินเฟอ้อที่กำลังปรับลดสู่เ ของธนาคารกลางทั่วโลกส่วนเศรษฐกิจโลกปี67ค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ามีแนวโน้มขยายตัวในระดับเดียวกันกับปี -66 นะคะโดยจีนยังมีปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอและผู้ประกอบการจีนยังลดราคาสินค้าต่อเนื่องเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดส่วนเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้ดีอยู่ซึ่งตลาดการเงินมองว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายน67 นายบุรินบอกด้วยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆมากมายท่ามกลางบริบทการค้าโลกที่มีนโยบายกีดกันการค้าเข้มข้นแนวโน้มการจัดเก็บภาษีคาร์บอนจากทั่วโลกและเทคโนโลยีจาก AI ดังนั้นไทยจำเป็นต้องเร่งหาเครื่องจักรใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ากุญแจสำคัญคือประเทศไทยต้องมีพลังงานสะอาดเพียงพอในราคาที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเชิง กรีนอีโคโนมีเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยคะ่ะ